ากได้เงินคืนก็เลยพูดไปโอเคโอเค I'm very sorry to say now okay okay เขายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่มาข่มขู่เราอีกแล้วเขาจะไม่มาวุ่นวายกับเราอีกMy friend own top บุรีรัมย์ own top บุรีรัมย์ police เขาหมายความว่าก็คือว่าเพื่อนของเขาทั้งนั้นมีแต่พวกแบบใหญ่ๆในตำรวจใหญ่ๆในบุรีรัมย์เขาไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไปหาคุณที่ร้านกับตำรวจนู่นนี่นั่นอะไรเลยแต่ทีนี้เราก็กังวลใช่ไหมใช่ค่ะคือตัวอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนขนาดไหนครับคุณก็พกมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะI said it to scare the lady because she scammed me out of a lot of money. I apologize for saying it. I should not have said it. Okay. Okay. คือแค่พูดเพื่อขู่ว่าแค่นั้นจริงๆไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่รู้จักใครครับที่เป็นตำรวจใหญ่ในบุรีรัมย์รู้จักไหมไม่มีเขาบอกแล้วไม่มีครับไม่มีแล้วก็ขอโทษที่พูดที่พิมพ์อะไรแบบนั้นไปครับที่เขาพูดเพราะอะไรเอาเงินคือจะเอาเงินกลับคืนนี่ก็พูดเพราะอะไรคืออยากได้เงินคืนอยากได้เงินคืนก็เลยพูดไปแอบกันเฉยใช่ไหมใช่โอเคโอเค I'm very sorry for saying that okay okay แล้วข้อที่จริงเป็นไงบ้างพี่ไอ้เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยค่ะคือเป็นเรื่องที่เขาข่มขู่เรามาเองทำเป็นสร้างเรื่องขึ้นมาข่มขู่ค่ะเขาก็โอเคแล้วเขาเข้าใจแล้วเราเคยทำพาสปอร์ตให้เขาไหมเคยทำวีซ่าให้เขาแต่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่เกี่ยวอะไรกันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเรื่องนี้ในส่วนของเรื่องของคดีเหรอครับต่างคนเขาให้ยอมความเหมือนเป็นกันว่าข่มขู่เฉยๆเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเขาข่มขู่ก็ได้เสียค่าปรับไป 5,000 บาทค่ะแล้วก็เขาก็ได้ยืนยันว่าเขาจะไม่ทำแล้วก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องคือขอร้องไม่ให้เขามาเกี่ยวข้องอะไรที่ร้านต่อเขาก็บอกว่าเขารับสัญญาว่าเขาจะไม่มาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของคดีที่เราไปเที่ยงความก็ได้ถอนเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือได้จบเรียบร้อยแล้วก็ในความรู้สึกลึกๆเราก็ยังมีความหวาดระแวงยังมีความกลัวอยู่เพราะว่าเราโดนข่มขู่เนาะเราคือขวัญเราเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำธุรกิจแล้วก็ไม่ได้เปิดธุรกิจมาหลายวันเราก็แบบไม่รู้ว่าลูกค้าจะยังมีความเชื่อมั่นหรืออะไรอยู่ไหมเขาจะกล้ามาหรือเปล่าทำให้เราแบบหลายอย่างก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่แค่ก็ได้แต่ขอให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยกันดูแลช่วยดูแลให้หน่อยก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติการให้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ทำให้ได้จบกันด้วยดีก็คือเขายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่มาข่มขู่เราอีกแล้วเขาจะไม่มาวุ่นวายกับเราอีกก็รอดูไปว่าจะเป็นยังไงอะค่ะถ้าว่าก็ตามที่เจ้าหน้าที่เขาได้บอกถ้าเขามาวุ่นวายกับเราอีกครั้งก็เขาก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดเพราะว่าถือว่าเราได้คุยกันแล้วได้เตือนกันแล้วบอกเตือนเรียบร้อยแล้วมัลติช็อตออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัลติช็อตออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ